KPI กับ OKR ต่างก็เป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อวัดผลการทำงานทั้งคู่แล้วแต่ละแบบแตกต่างกันยังไงใช้อะไรถึงตอบโจทย์ได้ดีกว่าเราจะมาไขข้อสงสัยให้ได้รู้กันค่ะสวัสดีค่ะคุณกำลังอยู่ในรายการ Career Talk ทิปส์การทำงานที่เจ๋งๆหรือเทรนด์เรื่องงานที่กำลังมา Career Talk Podcast จะมาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานให้คุณฟังสวัสดีค่ะแอมค่ะพรค่ะพี่แอมในฐานะคนทำงานอ่ะเราก็คงเคยได้ยินสิ่งที่เรียกกันว่า KPI กันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ KPI หรือ Key Performance Indicator เนี่ยหรือการวัดประสิทธิภาพในการทำงานโดยใช้ตัวเลขในการประเมินนั่นเองใช่แล้วแต่พี่แอมรู้ไหมว่าสิ่งที่ใช้วัดผลน่ะนอกจาก KPI แล้วยังมี OKR ด้วยนะObjective and Key Results ใช่ไหมก็เคยได้ยินอยู่นะแต่คนทำงานบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็คงคุ้นกับคำว่า KPI มากกว่าเนาะใช่งั้น EP นี้เรามาอธิบายความแตกต่างของวิธีการวัดผลทั้ง2แบบนี้ให้ทุกคนฟังกันดีกว่าได้เลยค่ะพรงั้นเรามาเริ่มกันที่ KPI ก่อนแล้วกันเนาะ KPI คือ Key Performance Indicator ถ้าแปลตรงตัวเลย Key ก็หมายถึงหัวใจหลักหรือเป้าหมายหลักในการดำเนินงานที่ตั้งเอาไว้ส่วน Performance ก็หมายถึงประสิทธิภาพหรือผลของการทำงานและสุดท้าย indicator ก็หมายถึงตัวชี้วัดหรือเกณฑ์ในการวัดผลค่ะเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว KPI ก็คือวิธีการวัดประสิทธิภาพของงานซึ่งจะมีกรอบเวลาในการวัดผลที่ค่อนข้างยาวจะเป็นรายไตรมาสหรือว่ารายปีก็ได้ขึ้นอยู่ที่ว่าเราตั้งเป้าหมายให้พนักงานแผนกไหนหรือโปรเจกต์อะไรโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้ตัวเลขเป็นเกณฑ์การประเมินค่ะเราอาจจะใช้ตัวเลขในอดีตมาอ้างอิงด้วยอย่างเช่นปีนี้เราอาจจะตั้งเป้าหมายในการขายของให้ได้เพิ่มขึ้น 20% จากปีที่แล้วก็คือใช้ตัวเลขมาตั้งเป็นเกณฑ์ที่อยากทำให้ถึงเนาะใช่แล้วค่ะงั้นมาดูที่ OKR กันบ้างดีกว่าค่ะ OKR ก็คือ Objective and Key Results โดย Objective ก็คือเป้าหมายของบริษัทที่ตั้งไว้เพื่อใช้เป็นแรงผลักดันให้กับพนักงานโดยจะเน้นไปที่แนวทางการทำงานเป็นหลักส่วน Key Results เป็นตัวชี้วัดที่เกิดขึ้นจากเป้าหมายซึ่งจะเป็นการชี้วัดที่ชัดเจนในจุดที่ต้องปรับปรุงแบบเจาะลึกเพื่อช่วยให้ภาพรวมของเป้าหมายเติบโตขึ้นอย่างที่ควรจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะตั้งเอาไว้ประมาณ 3-5 ข้อแล้วก็จะมีกรอบระยะเวลาในการวัดผลที่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างสั้นเพราะฉะนั้นสรุปแล้ว OKR ก็คือการตั้งเป้าหมายในการทำงานโดยมีการกำหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้เราเห็นภาพรวมและ process ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างทำอะไรเป็นยังไงยกตัวอย่างเช่นเราเปิดร้านขายไก่ทอดเราก็อาจจะตั้ง objective หรือเป้าหมายเอาไว้ว่าเราอยากจะเป็นร้านขายไก่ทอดที่อยู่ในดวงใจทุกคนภายในระยะเวลา3เดือนอันนี้ก็คือ objective ส่วน key results หรือตัวชี้วัดจากเป้าหมายก็อาจจะเป็น 1. เราทำ survey ถามร้านขายไก่ทอดในดวงใจจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคแล้วมีคนตอบร้านของเราเกิน 70% 2. ร้านของเราได้ rating ในแพลตฟอร์ม food delivery ทุกแพลตฟอร์ม4ดาวขึ้นไป3. มีคนพูดถึงร้านของเราหรือว่าเมนูของร้านเราในโซเชียลมีเดียมากขึ้น 20% มันสามารถตั้งเป้าหมายที่ท้าทายขนาดนี้ได้เลยใช่ไหมพรใช่แล้วพี่แอมเพราะการตั้งเป้าหมายสำหรับการประเมินแบบ OKR จะใช้เพื่อผลักดันการทำงานของพนักงานโดยเฉพาะส่วนที่ต้องการให้เติบโตเร็วก็เลยต้องตั้งให้ท้าทายเอาไว้ก่อนแต่ OKR จะเป็นการวางเป้าหมายร่วมกันกับพนักงานนะเพราะว่ามีเรื่องของวิธีการทำงานแล้วก็การกำหนดไทม์ไลน์เข้ามาด้วยก็เลยจะต้องวางแผนร่วมกันอ๋อตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่แตกต่างกับ KPI เนาะเพราะว่า KPI เนี่ยจะเป็นเป้าหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่ค่อนข้างมีโอกาสว่าจะทำได้แน่ๆอย่างที่บอกไปว่าเราเนี่ยอาจจะใช้ตัวเลขในอดีตมาอ้างอิงในการตั้ง KPI ด้วยก็จะพยายามประเมินจากตัวเลขเก่าๆแล้วตั้งตัวเลขใหม่ให้ดูแล้วยังมีความเป็นไปได้แต่ก็ยังมีความท้าทายด้วยนะก็คือค่อนข้างเบสออนจากความเป็นจริงเนาะใช่แล้วก็เป็นตัวเลขที่ส่งผลต่อค่าตอบแทนในการทำงานจากการประเมินพนักงานด้วยยกตัวอย่างนะถ้าเราทำตาม KPI ได้ก็อาจจะได้ปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นในปีถัดไปก็คือมีเรื่องของค่าตอบแทนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยใช่แล้วการใช้ OKR ล่ะเหมือนกันหรือเปล่าถ้าเป็น OKR ก็อาจจะไม่ได้ส่งผลกับค่าตอบแทนโดยตรงแบบ KPI นะ KPI อาจจะกำหนดชัดเจนเลยว่าทำยอดได้เท่านี้เงินเดือนขึ้น 5% หรือว่าถ้าทำยอดได้เท่านี้เงินเดือนขึ้นไปเลย 10% แต่ OKR มันจะเน้นไปที่การผลักดันให้ performance โดยรวมของพนักงานและองค์กรดีขึ้นซึ่งก็ส่งผลทางอ้อมกับการประเมินพนักงานประจำปีให้ออกมาดีในท้ายที่สุดแล้วบางบริษัทก็จะปรับเงินเดือนหรือว่าปรับตำแหน่งให้ด้วยก็คือไม่ได้ส่งผลโดยตรงแต่ก็มีส่วนช่วยในการเติบโตของพนักงานอยู่ดีเนาะไม่ว่าจะเป็นด้านเงินเดือนหรือว่า career path
เราก็ได้รู้ความหมายแล้วก็ความแตกต่างของ KPI กับ OKR กันแล้วจริงๆก็มีประโยชน์ทั้ง2อย่างเลยนะคะเพราะเป็นการตั้งเป้าหมายเพื่อผลักดันให้บริษัทเติบโตทั้งคู่ส่วนจะเลือกใช้แบบไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเลยบางแผนกหรือบางองค์กรอาจจะเหมาะกับการใช้ OKR หรือบางที่เนี่ยก็เหมาะกับ KPI มากกว่าเห็นด้วยกับพี่แอมค่ะเท่าที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเข้าใจ OKR แล้วก็ KPI กันมากขึ้นแล้วเนาะใครที่มีคำถามหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการทำงานก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะแล้วมารอติดตามว่า EP ต่อไปเนี่ยเราจะมาแชร์เรื่องอะไรกันอีกในรายการ Career Talk